นี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดการ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะเป็นตลาดต้นไม้แถวบางใหญ่นะคะอยู่ริมทางเลยก็เดี๋ยวจะแวะไปตามทางนะคะวันนี้ดูต้นไม้ไปตกแต่งสวนที่บ้านนิดหน่อยนะคะเราเดินมาข้างหน้าจะเป็นโซนที่เป็นสองข้างทางขายต้นไม้นะคะเป็นร้านติดกันเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าได้ต้นอะไรบ้างอันนี้จะเป็นร้านแรกๆเลยก็จะมีหญ้าถอดป้องพญาไรใบนะคะเราก็จะเริ่มเดินจากตรงนี้เข้าไปนะคะแต่ว่าวันนี้เราเน้นดูเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็เยอะนะเราเห็นมีพวกฟิโลเดนดอนเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ซื้อไม้ประดับเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันนี้เราจะซื้อไม้แดดนะคะวันนี้ไม่ได้ซื้อไม้ร่มเดี๋ยวจะเลือกดูดอกที่มันเป็นแบบสีหวานๆนะเอาไปไว้ตรงโซนที่เป็นอ่างน้ำนกมีหลายต้นเลยจริงๆอยากได้เหลืองชัชวาลเดี๋ยวลองถามเขาว่ามีไหมตรงนี้สิลูกกำลังเลือกสีที่ถูกใจอยู่นะคะว่าเจ้าสีอะไรดีแต่ว่าตรงโซนที่เป็นอ่างน้ำนกก็จะแต่งเป็นแบบไม้ดอกสีหวานๆเป็นโซนที่ดูน่ารักน่ารักอุ้ยนี่ไงเหลืองชัชวาลหรือเปล่าเพราะว่าเป็นต้นที่อยากได้นะคะเป็นไม้ดอกที่เป็นแบบเลื้อยต้นเท่าไหร่คะ100ได้แล้วเหลืองชัชวาลถูกใจสร้อยอินทนิลด้วยอ่ะเอาสร้อยอินทนิลไปเอาเนี้ยค่ะสร้อยอินทนิลเดี๋ยวเลือกก่อนมี2ต้นใช่ไหมคะดอกไม่ค่อยแพงนะคะเพราะว่าเราเคยซื้อเหลืองชัชวาลอยู่ที่200นะอันนี้ร้อยเดียวเองแล้วก็คือเขายังไม่มีดอกแต่ไม่เป็นไรพวกนี้ออกดอกเก่งอยู่แล้วนะคะซื้อไปเดี๋ยวเขาออกดอกเรื่อยๆอยู่ซอยแรกนะคะแล้วก็ขับเข้ามาเกือบๆตรงกลางจะเห็นร้านไม้ดอกเยอะเลยเดี๋ยวดูถ่ายชื่อป้ายร้านไปให้นะคะที่เราซื้อกันเนี้ยก็ต้นละ100ทุกต้นเลยนะคะนี่นะคะที่เราซื้อไม้ดอกเมื่อกี้3ต้นก็ชื่อว่าสวนมนทานะคะไม่แพงมากเพราะว่าปกติเราซื้อไม้ดอกอยู่แล้วนะคะราคาโอเคเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคือรถติดรถแน่นแล้วก็หาที่จอดค่อนข้างยากนะคะเราก็ไปจอดที่ท้ายซอยเลยคิดว่าถ้ามาวันธรรมดาคนจะน้อยกว่านี้นะเยบิล่าพายาบิล่าดอกสีแดง3ต้นนะคะราคา80นะคะ3ต้น200บาทแล้วก็มีพวกไม้แขวนนะคะจะเป็นกระถางแบบกระถางดินเผาแล้วเป็นโฮย่าหัวใจดำใส่กระถางแขวนน่ารักดีก็นอกจากพวกไม้ดอกไม้ใบแบบใส่กระถางนะเราก็อยากจะมีพวกไม้แขวนซ้ำแซมด้วยเพราะมันก็ทำให้บ้านแบบดูน่ารักขึ้นนะคะนะคะตลาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอื่นกันต่ออาจจะเป็นตลาดบุญยงนะคะที่นี่ก็ได้เป็นไม้ดอกนะคะจากร้านของคุณป้านะคะสวนมนทาแล้วก็มีเยบิราเมื่อกี้3ต้นนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะนะอ๋อได้โฮย่ามา1ต้นเป็นลายหัวใจดำในนะคะช่วงตรงทางเดินไปที่รถนะคะที่จอดรถข้างหลังก็คือเป็นโซนที่เป็นไม้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีของที่เป็นพวกตกแต่งสวนพวกกระถางรูปปั้นเด็กแล้วก็ลานพวกหญ้าเทียมอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกพันไม้เนี่ยจะอยู่ด้านบริเวณข้างหน้านะคะสองข้างทางข้างหลังก็จะเป็นพวกลานอุปกรณ์นะคะจากตลาดการ์เด้นเซ็นเตอร์เมื่อกี้ก็จะมีตลาดที่ชื่อว่าตลาด3พี่น้องนะคะเข้ามาก็จะแบบเงียบๆหน่อยแต่ว่าข้างในสุดทางเนี่ยจะมีร้าน OCF เขียนว่า OCF นะคะรู้สึกจะเป็นร้านเดียวกับที่จตุจักรนะคะเป็นพวกไม้อบน้ำกุหลาบหินก็เดี๋ยวเราจะทำโรงเรือนที่บ้านเราเป็นอารมณ์นี้นะเป็นแบบเรียงๆกันเยอะๆแบบนี้เลยก็มีต้นอะไรบ้างนะคะเผื่อมีถูกใจจะได้ซื้อไปเอาไปปลูกเลี้ยงที่โรงเรือนนะคะ
วลาวางเยอะๆมันน่ารักนะคะมีแคคตัสอดน้ำกุหลาบผิดเนี่ยอยากทำที่บ้านนะคะก็คือวางเยอะๆแบบนี้เลยเนี่ยนะมีอโลมีแคคตัสแล้วก็มีฮากุนะคะก็น่ารักดีนะสวยอ่ะมันเป็นแบบไอวี่ที่เป็นแบบเลื้อยยาวแล้วนะมันมีตัวด่างกับไม่ด่างนะคะอันนี้ที่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากได้อีกเอาไปไว้ที่บ้านต้นละ120ปกติเราไม่ค่อยเลี้ยงแคคตัสนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ชอบซื้อน่ารักเอาไปไว้บ้านเพราะว่าที่คอนโดมีแล้วต้นหนึ่งนะคะอันนี้เขาเป็นยกถาดถาดละ 2,000 ถาดจากการ์เด้นเซ็นเตอร์ที่เป็นตลาดสามพี่น้องนะคะมันจะเงียบกว่าเยอะเลยที่จอดก็เยอะแล้วก็คนก็น้อยนะคะแต่ว่าใครผ่านมาทั้งทีก็แวะเข้ามาดูได้เผื่ออาจจะมีต้นที่ถูกใจนะคะมันก็จะมีแบบลิ้นมังกรต้นไม้ใหญ่มีไม้อวบน้ำกุหลาบหินนะคะเป็นร้านเดียวกับที่จตุจักรก็คือเนี่ยร้าน OCF เรามาดูที่นี่ก็ได้นะอาจจะไม่ได้แบบวางแน่นๆนะคะแต่ว่าก็มีน่ารักน่ารักอยู่นะคะถึงแล้วค่ะตลาดบุญยงออกจากตลาดสามพี่น้องนะคะแบบใกล้มากๆเลยก็คือเลี้ยวเข้ามาตลาดบุญยงเลยนะคะหาที่จอดไม่ยากนะคะเพราะว่าตามข้างทางที่เป็นข้างหน้าร้านเนี่ยบางร้านเขาก็จะมีที่จอดเว้นให้จอดได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินกันที่นี่ถูกใจตรงที่บรรยากาศดูร่มเย็นนะคะไม่ได้ร้อนมากทั้งสามตลาดที่เราพาดูเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยนะคะถ้าใครมาตั้งแต่อันแรกเนี่ยสามารถแวะได้ตลอดทางเลยนะคะจนถึงอันนี้เลยตลาดบุญยงนะคะก็มาทั้งทีแล้วนะคะตรงแถวนี้ก็แวะให้หมดเลยนะคะเป็นตระกูลยูโฟเบียนะคะจะมีที่เป็นแบบออกชมพูด้วยนะนี่ก็น่ารักแต่เราเอาที่เป็นสีขาว120บาทเคยเห็นออกงานที่งานบ้านและสวนนะคะแต่ของเราไม่ต้องแล้วนะเพราะว่าเราสั่งทำเป็นบ้านหลังใหญ่ไปแล้วที่กลางสนามนะคะนี่ก็คือเป็นสับปะรดสีเป็นแบบอาณาจักรของสับปะรดสีนะคะเยอะแยะมากมีทุกสีเลยก็เมื่อก่อนที่บ้านเราก็ปลูกสับปะรดสีเยอะนะคะต้องอยู่ที่แบบรำไรนะคะโดนแสงแต่ว่าต้องเป็นแสงแดดที่ไม่ได้แบบจัดมากเกินไปนะคะแบบแสงครึ่งเช้าอะไรเงี้ยกำลังดีสีจะสวยนะคะตรงที่รถเข้านะคะเดินเข้ามาข้างในก็ยังเป็นซอยแยกอีกหลายซอยนะคะพวกพันไม้ในร่มนะคะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างร่มเงามากเลยร้านนี้ก็จะเป็นพวกกระถางน่ารักแล้วก็มีพวกชั้นวางแบบเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็มีกระถางดินเผานะคะสวยๆเนี่ยเขาจะมีพวกตู้ไม้พวกไม้สักน่ารักน่ารักนะคะตรงนี้จะเป็นโทนที่เขาคุมโทนนะคะเป็นขาวเทาดำแล้วก็เป็นโทนออกสีตุ่นๆหน่อยดูเท่ๆนะมุมนี้ถัดจากตลาดบุญยงเมื่อกี้นะคะนิดเดียวก็จะเจอตลาดป้ายที่เขียนว่าสวนพฤกษชาตินะคะก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้รถโล่งเหมือนกันนะคะรถไม่ได้แออัดเหมือนตรงเมื่อกี้มีต้นไม้สองข้างทางนะคะเดี๋ยวเดินเล่นดูกันเรามีอยู่แล้วนะแต่เรามีใบเล็กแบบนิดเดียวเองอะแต่อันนี้เป็นแบบเลื้อยเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเราไปทำหลักให้มันเลื้อยขึ้นมาสวยๆนะคะคือเป็น
ร้านที่เราเคยซื้ออยู่แล้วล่ะพวกที่เป็นหน้าวัวนั่นน่ะดอกสีน่ารักน่ารักอะค่ะที่ไม่ค่อยเหลืองมากอันนี้เป็นต้นที่เราชอบเลี้ยงนะคะก็ที่บ้านมีอยู่เป็นสีแดงที่นี่ก็มีหลายสีนะคะมีชมพูขาวแดงแล้วก็เป็นแดงแบบ2โทนนะแดงออกส้มแดงเลือดหมูก็มาเลือกซื้อได้หลายสีเลยนะคะอันนี้น่ารักค่ะเป็นสีชมพูอ่อนก็ได้โฮย่านะคะเป็นหัวใจด่างนะคะดักเข่ากวางนะคะ2กระถางเป็นไซส์เล็กเดี๋ยวรอโตพอโตแล้วเอาไปเกาะกับไม้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะเลี้ยงดูต่อไปร้านนี้นะคะตรงเข้ามาจากสวนพฤกษชาติเนี่ยเกือบท้ายซอยนะคะจะเห็นหน้าบัวหลายสีนะคะแล้วก็แวะจอดเข้ามาดูได้นะคะห60ใช่ไหมคะค่ะร้านที่ตรงข้ามกับที่เราซื้อโฮย่าเมื่อกี้นะคะเราก็ได้บัวบกโขดต้นจิ๋วนะคะไปคอนโดแล้วก็อันนี้ของแฟนเรานะคะเขาจะเอาไปดัดเล่นเป็นพวกคล้ายๆพวกบอนไซอ่ะที่จะต้องไปดัดให้มันเลื้อยไปตามที่เราต้องการนะคะอันนี้นะคะก็คือใช้ลวดดัดแล้วมันก็จะไปเลื้อยไปตามลวดแบบนี้นะมันจะได้ฟอร์มที่แบบเก๋ไก่นะคะราคา200บาทนะคะลดให้เหลือ180บาทค่ะตลาดที่เราเดินเมื่อกี้นะคะตรงมาเรื่อยๆจนถึงทางกลับรถนะคะเพื่อที่จะก่อนถึงซอยพระเงินนะคะเราก็แวะอันนี้เขียนว่าตลาดบิ๊กการ์เด้นนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันต้นไม้ก็จะคล้ายๆตลาดที่ไปดูมาทั้ง3ตลาดเลยนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็จะมีสับปะรดสีเหมือนกันไม้ดอกไม้ใบเหมือนกันนะคะมาเดินทีเดียวเหมือนอย่างที่บอกเลยนะคะอันนี้เราลงมาเพราะว่าเราเห็นมีพวกต้นเฟิร์นนะคะเรากำลังอยากได้อยู่ก็เดี๋ยวไปดูว่ามีต้นไหนถูกใจบ้างไหมนะคะอันนี้นะคะสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นตลาดที่อยู่ระหว่างแสงอารีกับตลาดซอยวัดพระเงินนะคะก็ใครที่แวะแสงอารีแล้วก็แวะบิ๊กการ์เด้นแล้วก็ไปแวะซอยพระเงินอีกทีนึงได้นะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะอากาศไม่ร้อนเลยแล้วก็ถนนมันกว้างเราเดินแล้วมันโล่งๆรถน้อยนะคะที่นี่รถน้อยถ้าเทียบกับอะไรอะบุญยงกับการ์เด้นเซ็นเตอร์ดูพวกต้นเฟิร์นเฟิร์นข้าหลวงเฟิร์นอะไรอะพวกสบายนางแล้วก็มีลิปสลิดด้วยพวกไม้แขวนนะคะต้นละร้อยอันนี้ชอบที่ข้างหลังมันเป็นสีม่วงก็เอาไปไว้ที่สวนนะเดี๋ยวไปแต่งสวนที่บ้านแต่แต้มมีหลายตัวพี่ถ้าตัวนี้เป็นแท้หมาพรมญี่ปุ่นนะคะต้นละ15บาท7ต้น100พวกพรมญี่ปุ่นจะถูกนะคะซื้อไปเลี้ยงเล่นได้เพราะว่ามันเวลามันออกดอกเนี่ยมันน่ารักมากเลยมันจะออกดอกแบบเยอะแยะมากมายนะคะเลือกให้ครบ7ฟิโลทองนะคะ40บาทก็สีมันจะสว่างนะเอาไปวางตัดในสวนได้จริงๆสวนเราก็มีแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเอาซื้อเพิ่มอีกร้านนี้ได้เยอะเลยนะคะหลายต้นที่บิ๊กการ์เด้นนะคะที่ได้มานะคะของที่ร้านนี้ก็คือชื่อร้านอุดมทรัพย์นะคะของบิ๊กการ์เด้นได้หลายต้นเลยค่ะก็หมดแล้วนะคะกับตลาดย่านบางใหญ่นะคะจริงๆมันก็ยังมีอีกหลากหลายเลยนะคะบริเวณนี้สองข้างทางก็ยังมีร้านต้นไม้อีกเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาเดินในวันนี้เท่านั้นนะคะการพาเดินตลาดย่านบางใหญ่ที่เรายังไม่ได้พาไปเดินในตอนที่แล้วนะคะตอนที่แล้วก็จะเป็นตลาดซอยวัดพระเงินนะคะหลายร้านก็จะราคาสูงหลายร้านก็ราคาถูกนะคะลองเข้ามาดูกันก่อนนะคะค่ะต้นไม้ที่เราซื้อทั้งหมดในวันนี้นะคะก็เราจะเอาไปปลูกที่บ้านนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามดูได้ในช่วงของคลิปGarden Makeover ของเรานะคะเราจะมีทั้งหลาย EP เลยแล้วก็จะทยอยทำอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะใครที่อยากดูต้นไม้ที่เราปลูกเลี้ยงอยู่ก็เข้าไปที่เพจสีชาไดอารี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย